สุดสยองเตือนระวังกลางปี2567โรคใหม่กลายพันธุ์แผ่นดินไหวกลางกรุงโดยนอสตราดามุสเมืองไทยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะนอสตราดามุสเมืองไทยอาจารย์โสระจะนวลอยู่บอกดวงเมืองในปี2567ระวังภัยพิบัติแผ่นดินไหวกลางกรุงดาวพฤหัสมีเกณฑ์ย้ายช่วงปลายเดือนเมษายนอากาศร้อนระวังไฟป่ากลางปีอันตรายเตือนมีโรคใหม่กลายพันธุ์เด็กเล็กภูมิคุ้มกันน้อยอันตรายกว่าหลายเท่าภัยพิบัติแผ่นดินไหวกลางกรุงเมื่อถามว่าในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566ภัยพิบัติปีไหนรุนแรงกว่ากันโดยอาจารย์โสระจะบอกว่าในปี2567ความรุนแรงจะมากกว่าเพราะมันจะมีน้ำเยอะสึนามิก็น่าจะเกิดทั้งจุดเดิมและจุดใหม่แผ่นดินไหวก็น่าจะเยอะเพราะข้างล่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยอนาคตน่าเป็นห่วงเมื่อถามถึงจุดรอยเลื่อนไหนที่เราต้องเตือนต้องระวังอาจารย์โสระจะบอกว่าอยุธยาดูไม่น่าเป็นไปได้แต่น่าจะเกิดเป็นเมืองเก่าดูตามดวงดาวจากดาวพฤหัสบ่งบอกว่ามากับน้ำและอาจจะมาจากใต้ดินหมายถึงทะเลแผ่นดินทรุดเมื่อถามว่ามันจะมีรอยเลื่อนที่มีพลังหลายจุดเลยต้องระวังตรงไหนเป็นพิเศษอาจารย์โสระจะบอกว่ากรุงเทพน่ากลัวกว่าเพราะว่ากรุงเทพเป็นจุดที่ใหญ่มากตามต่างจังหวัดก็มีแต่น้อยแต่ศูนย์กลางกรุงเทพนี่แหละน่าจะมากควรตรวจสอบด้านล่างบ้างอย่าไปคิดว่ากรุงเทพเราปลอดภัยควรจะตรวจเช็คบ้างดูทั่วๆไปก่อนอนาคตจะพบไปเรื่อยเมื่อพูดถึงไฟป่าก็เยอะน่าจะเกิดทุกจังหวัดอากาศก็ไม่ถึงกับร้อนมากแต่เป็นอุณหภูมิอะไรบางอย่างเป็นไฟจากธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์สะพรึงปี2567โรคใหม่กลายพันธุ์เมื่อถามปี2566โควิดอ่อนกำลังลงปี2567จะเป็นอย่างไรอาจารย์โสระจะบอกว่าในปี2567จะมีโรคเก่าแต่มันกลายพันธุ์แรงขึ้นน่าจะมาจากไข้หวัดและไข้หวัดนกที่พัฒนามาติดในมนุษย์จนเป็นตัวพาหะนำมาเผยแพร่ต่อและเด็กอันตรายมากโรคนี้จะโจมตีเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กอาจจะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่โรคจะเป็นแบบไข้หวัดลงปอดมันจะร้ายแรงและเร็วทำให้เด็กเข้าโรงพยาบาลเยอะเหมือนกันถ้าเด็กไม่เสียชีวิตก็จะพูดไม่รู้เรื่องต้องรักษาไปเรื่อยๆเด็กเป็นกันเยอะมากจนปริมาณหมอที่รักษาไม่พอเมื่อถามว่าถ้าเทียบกับโควิดโรคใหม่นี้จะโจมตีได้เทียบเท่ากันไหมอาจารย์โสระจะตอบว่าโรคนี้หนักกว่าเพราะเป็นโรคที่แพทย์ไม่เคยเจอมาก่อนกว่าจะรักษาได้ก็ต้องใช้เวลาในการรักษาและหาวัคซีนส่วนวัคซีนก็เกิดจากสมุนไพรไทยนี่แหละนี่เป็นข่าวดีอีกครั้งนะเมื่อถามว่าดาวอะไรบอกถึงโรคนี้อาจารย์โสระจะตอบดาวเกี่ยวกับโรคภัยคือดาวศุกร์เลข6ที่จริงช่วงนี้ดาวศุกร์ก็เริ่มขึ้นแล้วแต่เหมือนกับยังฟอร์มตัวเองอยู่พอปี2567เหมือนพุ่งมาเลยโรคมันโจมตีทุกคนแหละแต่เด็กภูมิคุ้มกันน้อยกว่าโรคนี้ระบาดจากอากาศเหมือนเดิมเลยสารคัดหลั่งมนุษย์เมื่อถามว่าไม่ใช่สงครามเชื้อโรคใช่ไหมอาจารย์ตอบสงครามก็มีแต่ไม่ใช่โรคนี้จากสงครามเป็นโรคใหม่เหมือนส่งพลังงานบางอย่างคล้ายอาวุธพอโดนแล้วเราจะไม่รู้สึกตัวเลยไม่ได้เสียชีวิตนะแต่เราน็อกไปเลยเป็นความตั้งใจทดลองหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ทราบทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนเลยคาดการว่าโรคระบาดเหล่านี้จะเกิดต่อเนื่องไปถึงปี2570และจะเงียบไปพักหนึ่งโรค2โรคที่ว่านี้คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงกลางปี2567
ระวังครึ่งปีหลังการเงินตึงตัวครึ่งปีหลังการเงินตึงตัวค่าครองชีพถีบตัวสูงปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปส่งผลกระทบกับไทยภาคการส่งออกสหรัฐอเมริกาจะมีเหตุร้ายแก่แผ่นดินนอกเหนือไปจากการสงครามและโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีเรื่องอันวุ่นวายปั่นป่วนและทุพพิกภัยอันเกิดขึ้นทดแทนกันโดยทั่วไปแล้วการอ่านดวงพอจะถอดคำพยากรณ์ตลอดปีอย่างหยาบๆสำหรับบ้านเมืองเราและประเทศข้างเคียงตลอดจนสถานการณ์โลกอย่างไรก็ดีเป็นเพียงคำทำนายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงการทำนายไว้เป็นการเตือนสติไม่ได้เพื่อต้องการทำให้ใครตื่นตระหนกอาจารย์โสระจะนวลอยู่กล่าวนอสตราดามุสเมืองไทยหรือโหรโสระจะนวลอยู่ทำนายสี่ราศีต่อปีนี้ดวงขึ้นสุดๆในปี2567ทั้งการงานการเงินลาภลอยความรักสุดปังได้แก่สี่ราศีดังต่อไปนี้ 1. ราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานดีขึ้นมีคนนับหน้าถือตามากขึ้นผู้ใหญ่ไว้ใจให้จับงานใหญ่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากแต่อาจมีบ้างบางช่วงที่การเงินยังรั่วไหลต้องระวังความรักหวานชื่นดีไม่มีปัญหา 2. ราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมความรักค่อนข้างไปในทางที่สมหวังแต่ต้องระวังมือที่3ห้ามชะล่าใจการเงินโอเคไม่น่าห่วงจะได้รับเงินเก่าที่เป็นของเราและนอกจากนี้จะมีดวงมีลาภลอยต้องบอกว่าเป็นราศีที่ดีที่สุดในเรื่องของเงินทองในส่วนการงานดีอยู่ในปีนี้จะยิ่งดีขึ้นยิ่งขึ้นไป 3. ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่7ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากทรัพย์สินจากคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือจากพินัยกรรมมรดกตกทอดจากครอบครัวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมีสิทธิ์ได้หรือจะเป็นเงินทองจากคู่รักก็เป็นไปได้ความรักของคุณจะได้เจอคนมีฐานะช่วยพยุงได้มีจังหวะดีในเรื่องของความรักนั่นเอง 4. ราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานของคุณต้องบอกว่าทำงานแล้วดีมีงานทำแล้วดีเช่นกันมีโอกาสประสบความสำเร็จมากมายมีชื่อเสียงมีคนไว้ใจการเงินจากที่เคยติดขัดในปีที่ผ่านมามันจะดีซึ่งแตกต่างจากปี66เลยทีเดียวส่วนเรื่องความรักดีอยู่แล้วห้ามชะล่าใจหรือเอาชีวิตไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดีเด็ดขาดสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ